สันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูสมุภัยรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส จากนี้ไปนะเราก็มาฟังธรรมในโอกาสที่พวกเราดีใจกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินะทุกคนก็มีแม่ทุกคนนะเราเกิดมาก็เพราะว่าอาศัยมารดาบิดานะต้องมีทั้งผู้มีพระคุณคือคุณบิดามารดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรการที่เราได้มีโอกาสนะมาและระลึกถึงคุณบิดามารดาหรือว่าบุพการีเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทำนะแล้วก็จำเป็นมากๆนะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะจะว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนเราก็ต้องคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะเป็นเรื่องที่เราต้องทำ วันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะเราก็มาระลึกถึง องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านก็เป็นพระราชาผู้ครองแผ่นดินยาวนานที่สุดในโลกนะ70ปีนะโดยที่พระองค์ท่านมีปฐมราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเนี่ย70ปีนะท่านก็นำหลักทศพิธราชธรรมนำพาให้เรามีความสุขวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหาคมนะองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ท่านก็มีพรรษาครบ84นะ7รอบเป็นคู่บารมีนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยครองราชยาวที่สุดในโลกองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยก็เป็นพระราชินีที่คู่บารมีเนี่ยนานที่สุดในโลกเช่นกันนะพระองค์ท่านเป็น
แม่ของแผ่นดินทั้งชาติหลวงพ่อสนองว่าเราเป็นแม่ก็รักลูกเฉพาะคนในบ้านแต่คนที่เป็นแม่ของแผ่นดินเนี่ยรักคนทั้งประเทศนะจะอยู่ทิศเหนือทิศใต้นะอยู่แห่งใดในประเทศไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศนะที่เป็นคนไทยแล้วองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เหมือนกับเป็นแม่ก็ยังห่วงนะอยากให้ทุกคนเป็นคนไทยเนี่ยสามารถที่จะมีเกียรตินะเพราะว่าพระราชาพระราชินีของคนไทยเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นแบบนะถ้าใครเป็นคนไทยนี่มีเกียรตินะเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครแล้วเรามีพระราชาปกครองโดยแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยพอทราบว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราเป็นคนมีเกียรติขึ้นมาทันทีเลยนะเราไม่ใช่เป็นคนที่ใครจะมาเหยียบย่ำหรือว่ามาดูแคลนเราได้นะเหมือนพ่อแม่คนรวยนะนะคนรวยเนี่ยไปไหนก็ภูมิใจว่าพ่อแม่รวยแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราภูมิใจว่าเรามีชาติแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเราก็ภูมิใจเรามีศาสนาแล้วก็ภูมิใจว่าเป็นศาสนาที่มีแต่ความสุขความสงบให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมให้คนทั้งแผ่นดินมีความสุขมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มากเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมผู้ครองแผ่นดินโดยธรรมครองใจคนทั้งแผ่นดินฉะนั้นเราเป็นคนไทยเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าวันไหนก็สำคัญแต่วันพิเศษคือวันที่12สิงหาคมเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาตินะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะต่อองค์พระราชินีนาถแล้วในเวลาเดียวกันเราก็แสดงออกกับมารดาของตนเองนะมารดาของตนเองก็คือแม่ของเราก็จึงเป็นโอกาสว่าเป็นแม่แห่งชาติแล้วก็ยังเป็นแม่แห่งบุตรแม่แห่งบุตรเนี่ยเราก็พูดไปแล้วนะว่าไม่มีอะไรมาทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้นะเหนือฟ้าเหนือดินพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมแก่นะเวลาแก่เราสังเกตไหมเขาต้องขายของเวลาแดดออกก็ไม่ร้อนเวลาฝนตกก็ไม่กลัววันหยุดท่านก็ไม่หยุดท่านก็จะอดทนที่จะทำหน้าที่เป็นแม่หาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวไม่แก่ไม่กลัวหนาวไม่กลัวร้อนไม่มีวันหยุดนะเป็นแม่ที่เสียสละมากแล้วเป็นแม่ที่ไม่เจ็บด้วยนะเวลาลูกเจ็บเนี่ยไอ้คอกแคกนิดหน่อยตัวร้อนนิดหน่อยนี่แม่ทนไม่ได้นะแม่ต้องหาหมอหายาพาไปโรงพยาบาลแต่เวลาลูกถามแม่เป็นไรไหมแม่บอกไม่เป็นไรลูกทั้งที่แม่ก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าแม่แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้นะถ้าแก่แล้วเจ็บแล้วลูกก็จะอ่อนแอฉะนั้นเวลาแม่เจ็บป่วยเนี่ยก็จะเก็บไว้คนเดียวนะไม่เรียกไม่ร้องไม่ขอนะดูแลตนเองหาน้ำร้อนมาหาผ้าห่มมาหายามาดื่มทานพักผ่อนมีแรงก็ไปต่อนะหายไม่หายพอเห็นหน้าลูกแล้วก็หายลูกเนี่ยเป็นยาวิเศษนะเห็นหน้าลูกยังเดินไม่ได้เห็นหน้าลูกยังพูดไม่เป็นเห็นหน้าลูกยังสู้ใครไม่ได้นะแม่ก็แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้แก่ก็ไม่เป็นเจ็บก็ไม่เป็นก็ถามว่าแม่ตายเป็นไหมจริงๆแม่ก็ตายไม่เป็นนะเอาจริงๆนะเราก็นึกว่าแม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแม่ก็ตายไม่เป็นนะแม่เป็นผู้อมตะมากฉะนั้นพระมักจะสอนว่าถ้าจะทำบุญขอให้ทำบุญกับที่บ้านก่อนทำบุญกับพ่อกับแม่ก่อนเพราะว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นเทวดาประจำบ้านเป็นครูของลูกนะถ้าทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยเท่ากับว่าทำบุญใหญ่เพราะพ่อแม่เนี่ยเหนือฟ้าเหนือดินใครจะมาเปรียบเหมือนพ่อแม่ไม่มีละฉะนั้นทำบุญเท่าไหร่กับพ่อแม่ทวีคูณมากมายนะกราบเท้าท่านขอขมาท่านพูดจาดีๆกับท่านเนี่ย
ล้วนแล้วแต่เป็นความเจริญทั้งสิ้นเพราะท่านใหญ่นะคนทั้งแผ่นดินคนทั้งโลกยกย่องว่าเนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีพระคุณกับลูกทุกคนเป็นพระอรหันต์ของลูกเลยนะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่โกรธไม่เกลียดเราไม่ดีท่านก็ให้อภัยนะเราทิ้งท่านแต่ท่านไม่ทิ้งเราประมาณนี้นี่คือความเป็นแม่ซึ่งใครที่จะมาเปรียบหรือว่าใครจะเหมือนแม่ไม่มีแล้วทั้งสององค์ทั้งคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยหรือว่าบิดามารดาด้วยเปรียบไม่ได้เลยนะใจของแม่ว่าอาบไหว้บูชาเคารพนะยิ่งเฉพาะวันแม่ก็เป็นวันพิเศษเราไม่เคยพูดขอขมาท่านก็ไปกราบเท้าขอขมาท่านนะว่าเราเป็นลูกทำให้แม่ลำบากเราเป็นลูกทำให้แม่เหนื่อยเราเป็นลูกนะไม่เคยที่จะได้มีโอกาสเลี้ยงแม่เลยนะถึงเวลานี้ยังไม่ได้เลี้ยงแม่เลยเราก็ยังต้องขอขมาอยู่ดีนะว่ามือเท้าที่แม่ให้มาเนี่ยก็ขอขมาด้วยนะที่ยังไม่ได้ตอบแทนนะจะมีโอกาสมีกำลังมีสติมีปัญญาก็จะหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่ที่อยู่ที่อาศัยผ้าผ่อนอาหารยารักษาโรคมาตอบแทนถึงแม้ตอบแทนขนาดนั้นแล้วก็ตอบแทนไม่หมดนะทั้งชีวิตเนี่ยเป็นของแม่ฉะนั้นว่าแม่ไม่มีวันตายหรอกนะเพราะว่าแม่อยู่กับเราทั้งชีวิตเขาให้ชีวิตเราแล้วเราตอบแทนอะไรป่านนี้ได้ไม่มีนอกจากว่าเราลึกอยู่ตลอดเวลาว่ายังไงพ่อแม่ก็ไม่มีวันตายนะพ่อแม่ก็เป็นอมตะเป็นผู้ซึ่งยิ่งกว่าสิ่งใดใดใดนะเราก็ระลึกถึงวันเนี้ยวันแม่เนี่ยทุกคนก็มีแม่นะทุกคนก็มีความรู้สึกว่ารักแม่นะแต่ความรักของเราทุกคนที่เป็นลูกเนี่ยเทียบไม่ได้กับความรักของคนที่เป็นแม่นะอันนี้คือความรู้สึกที่แท้จริงว่าเราจะให้แม่อย่างไรบอกรักแม่อย่างไรถึงแม่ไม่ได้บอกรักเราสักคำหนึ่งก็ยังมากกว่าอยู่ดีนะเพราะท่านเสียทุกอย่างที่จะแลกกับเราได้นะดวงตาดวงใจท่านก็ให้ได้ถ้าแลกกับลูกได้แต่เราไม่ได้เสียอะไรเลยนะเพียงแต่เรามีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะมีสติมีปัญญาฟังธรรมแล้วมีสติระลึกได้แล้วว่าเราเกิดมาเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ต้องไปขอขมาท่านไปทดแทนพระคุณท่านมีความกตัญญูกตเวทีสิ่งนี้ต่างหากนะที่เราเกิดขึ้นมายังไม่ได้ทดแทนเลยนะแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรเลยเพียงแค่เรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นมาจากที่พ่อแม่ให้ร่างกายเลือดเนื้อชีวิตมาเราก็จึงเรียกว่าเป็นหนี้บุญคุณเป็นหนี้บุญคุณหมายความว่าเราต้องตอบแทนด้วยบุญตอบแทนอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะไม่คุ้มพ่อแม่เนี่ยให้ทั้งชีวิตเป็นหนี้บุญแล้วก็บุญคุณด้วยก็ต้องเอาเลือดเนื้อชีวิตของเราที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยมาให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้กายนี่เป็นบุญวาจาเป็นบุญให้ใจนี่เป็นบุญพ่อแม่จะได้ดีใจวันเนี้ยลูกคนนี้นะเป็นอภิชาตบุตรเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่ดีใจเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขนะนี่เป็นโอกาสที่เราระลึกถึงวันแม่แล้วเราก็มีความสุขว่าเราก็มีส่วนทำให้พ่อแม่มีความสุขจากการที่เรามีสติมีปัญญาในการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่เป็นแม่ของลูกแม่แห่งบุญทีนี้พูดถึงแม่แห่งชาติคือองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถนะเป็นพระราชินีผู้ซึ่งมีน้ำพระฤทัยเนี่ยมั่นคงมากเราจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไรเคยเห็นในข่าวในพระราชสำนักก็ดีหนังสือพิมพ์ก็ดีข่าวสารก็ดีจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระราชินีก็คู่บารมีเสด็จตามไปตามภูเขาถิ่นทุรกันดารที่ไหน
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปองค์สมเด็จพระบรมราชินีก็เสด็จตามไปไม่ห่างเลยจนองค์สมเด็จพระบรมราชินีนะท่านก็ส่งตัดก็ขออัญเชิญมาว่าหากพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำเราก็จะเป็นป่าป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำหากพระเจ้าอยู่หัวสร้างเขื่อนเก็บน้ำเราก็จะสร้างป่าหมายความว่าองค์พระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของแผ่นดินนะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถนั้นท่านก็เป็นผู้คู่บุญคู่บารมีนะให้กับชาวไทยด้วยนะจนทุกวันนี้เป็นที่พอถึงวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคมทุกคนก็มีความสุขพอถึงเดือนสิงหาคมทั้งเดือนนะทุกคนก็ใส่เสื้อสีฟ้าสีฟ้านี่ก็เหมือนกับฟ้าที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยแหละต้องอย่างนั้นยังไงท่านก็ต้องอยู่บนศีรษะเรานะท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะควรกราบไหว้ควรจงรักภักดีนะให้เราประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีเหมือนกับที่เรารักแม่ของเราที่บ้านน่ะทำความดีด้วยการทำความดีให้พ่อแม่มีความสุขก็ถ้าเราเป็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านเราเป็นประชาชนที่มีศีลมีธรรมมีความสุขนะองค์พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงงานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินเราแค่เพียงคนไทยเราก็รวมจิตรวมใจสามัคคีกันนะสร้างความดีจึงมีการใส่เสื้อสีฟ้ากันทั่วทั้งแผ่นดินให้เห็นวันนี้พวกเราเป็นลูกของแม่ใต้ฟ้าเดียวกันมีแม่คนเดียวกันมีความสามัคคีกันฉะนั้นความสุขของแม่จริงๆก็คือเห็นลูกมีความสุขมีความรักความสามัคคีท่านไม่ปรารถนาอะไรปรารถนาที่จะให้อย่างเดียวคนที่เป็นแม่เมื่อปีที่แล้ววันที่12สิงหาคมองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านก็พระราชทานคำขวัญวันแม่ว่าดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแลเพื่อมอบแก่ลานเหลนไทยไปชั่วกาลหมายความว่าท่านทำเพื่อพวกเราทั้งสิ้นเลยตั้งแต่ป่าและน้ำแล้วมาคำขวัญปีที่แล้ววันที่12เนี่ยพูดถึงแต่สิ่งที่เราจะมีจะได้ดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ฝากลูกไทยรวมใจพักรักดูแลเพื่อมอบแก่ลานเหลนไทยไปชั่วกาลหัวใจของท่านคิดถึงพวกเราทุกคนนะคิดจะทำยังไงให้แผ่นดินเนี่ยมีแต่ความร่มเย็นมีน้ำมีฝนนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากฉะนั้นเราเป็นคนไทยเป็นคนพุทธวันแม่แห่งชาติเนี่ยเป็นวันที่เราต้องระลึกถึงว่าท่านทรงงานนะปกครองแผ่นดินโดยธรรมคู่บารมีเนี่ยเราก็ต้องตอบแทนด้วยธรรมเช่นกันปีนี้วันที่12เนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานคำขวัญวันแม่เช่นกันสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางนะสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองนึกออกไหมพระองค์ท่านพระราชทานคำขวัญวันแม่เนี่ยสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางนะสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางท่านรักเราท่านก็พยายามนะให้เราอยู่ในสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลลองนึกดูว่าทุกวันนี้ถ้าเราพอดีก็จะดีนะองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประธานคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคำว่าพอเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ในปีนั้นเป็นเกิด IMF คนทั้งประเทศเนี่ยเดือดร้อนแต่พระเจ้าอยู่หัว
บอกถ้าเรามีคำว่าพอเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาได้ฉะนั้นเราก็ลองนึกดูว่าถ้าเราเดินสายกลางแล้วนะสามารถที่จะมีทำให้พอดีนะแล้วก็มีเหตุผลเนี่ยเราก็จะเป็นลูกที่มีความสุขทำให้พ่อแม่มีความสุขแล้ววันนี้เราลองนึกว่าสายกลางไหมจะมากไปหรือน้อยไปแล้วมีเหตุผลไหมคนที่เป็นลูกส่วนใหญ่หาเหตุผลไม่ได้ละนะไปตามกระแสสังคมจะกินจะเที่ยวนะพ่อแม่เป็นอะไรก็เหมือนว่าไม่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วไม่ได้อยู่ข้างบนแล้วมองไม่เห็นพ่อแม่แล้วท่านลองคิดดูว่าสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำให้พอดีมีเหตุผลนะเราก็พยายามตั้งใจก็แล้วกันว่าเหตุผลของตนเองกับเหตุผลของพ่อแม่เนี่ยอันไหนต้องมาก่อนเหตุผลของเราว่าต้องกินต้องเที่ยวต้องมีเพื่อนแต่เหตุผลของพ่อแม่ล่ะให้เราเป็นคนดีให้เรามีอนาคตให้เราเสียสละให้เราอดทนให้เรากตัญญูเหตุผลของพ่อแม่อันไหนมาก่อนนะให้เราเดินสายกลางเนี่ยเราต้องคิดได้นะว่าจะไปตามเพื่อนดีหรือจะไปตามพ่อแม่ดีนะเราต้องเดินด้วยสติด้วยปัญญานะประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าคำว่าคุณธรรมเนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญานะให้เราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะถ้าเรามีศีลอยู่ที่ไหนศีลก็คุ้มครองรักษาเราถ้าเรามีสติมีปัญญาสติปัญญาเหล่านี้ก็จะเป็นทรัพย์นะคุ้มครองเรานะคนที่เสียทรัพย์เนี่ยเพราะว่าขาดสติขาดปัญญาไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปผิดลูกผิดเมียไปเล่นอบายมุขสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณธรรมนำกายนำใจให้ไปสู่ความสุขความสงบได้ฉะนั้นเราก็นึกถึงคำขวัญที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานมาให้ให้สอนลูกหลานเดินสายกลางนะแล้วก็ทำให้พอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองบ้านเมืองเราก็ขาดคนดีถ้าเราทุกคนมีศีลมีธรรมมีคนดีถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนก็มีความสุขทั้งคนในบ้านคนในสังคมคนทั้งประเทศต่อไปนะสมกับที่พระองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินนะอยากให้คนทั้งแผ่นดินนะมีความสุขกันทั่วทั้งแผ่นดินนี่ก็เป็นแม่แห่งชาติทีนี้หลวงพ่อสนองท่านมาสร้างวัดสร้างสังฆทานเนี่ยท่านก็มาสร้างให้คนเราเนี่ยระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือแม่แห่งธรรมแม่แห่งธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรือว่าคนพุทธคนทั้งโลกในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็มีพระธิดาเหมือนกันออกลูกพระเมสีออกลูกมาให้คันเป็นพระธิดาก็เป็นลูกหญิงอ่ะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไม่ดีใจว่าลูกเป็นลูกหญิงก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงถามเป็นไรถึงหน้าพระพักเหมือนไม่สบายใจพระเจ้าพระราชาก็ทรงตรัสว่าจะสบายใจได้ยังไงอยากได้ลูกพระโอรสก็ออกมาเป็นลูกพระธิดาเป็นลูกหญิงวงสมาของสาตดาตีพอพระองค์ตอบอย่างนั้นให้สติอย่างนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหายเศร้าโศกเลยรู้เลยว่าโอ้ความเป็นแม่หรือความเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เล็กน้อยเลยความยิ่งใหญ่ของเป็นสตรีเป็นผู้หญิงเนี่ยเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่มีค่าคู่ควรนะที่เราเป็นบิดาเป็นพ่อก็ต้องดีใจ
นะก็หายเศร้าโศกดีใจยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยย้อนหลังไปตั้งเกือบ20อสงไขยนะไม่ได้4อสงไขยนะตอนนั้นยังไม่มีพระโพธิสัตว์เลยนะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นด้วยในยุคนั้นนะพระพรหมเนี่ยก็ขอมีคุณธรรมถึงพระสกิทาคาเป็นพระอริยเจ้าอยู่บนชั้นฟ้าเป็นพระพรหมก็อย่างมองดูมาว่าเอ๊คนในโลกเนี่ยจะมีบุญจะได้เจอพระพุทธเจ้าในอนาคตการไหมก็อยากจะมาตรวจว่าใครจะเป็นหน่อเนื้อนางกูลของพระพุทธเจ้านะก็มาสำรวจดูจนกระทั่งมีมานพคนหนึ่งมานพคนหนึ่งเนี่ยเขาเคยมีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็ไล่บอกไปเถอะไปมีลูกมีเมียได้แล้วมานพคนนั้นไม่ได้พ่อกับแม่เลี้ยงเรามาเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ตอบบอกไม่เป็นไรพ่อแม่ก็อยู่ได้มานพคนนี้ก็ไม่ยอมก็ขอเลี้ยงพ่อแม่จนกระทั่งพ่อตายแม่ก็ไล่ไปอีกไปเถอะไปได้แล้วพ่อก็ตายแล้วไปมีฝั่งมีฝามีลูกมีเมียได้แล้วมานพคนนี้ก็ไม่ได้ก็พ่อตายแล้วก็เป็นหน้าที่ของลูกต้องเลี้ยงแม่ต่ออีกแม่ก็ดีใจเจอลูกดีจนกระทั่งมานพคนเนี่ยไปตัดหาฟืนตัดไม้หาฟืนนะไปเลี้ยงครอบครัวก็เอากำลังไปแลกหาฟืนได้เท่าไหร่ก็ไปขายแล้วก็มาเลี้ยงแม่มีอยู่วันหนึ่งมานพคนนี้ตัดไม้หาฟืนก็เหนื่อยก็นอนพักพอตื่นมาอยู่บนเนินเห็นน้ำเนี่ยมีเรือแล่นมาก็คิดเราน่าจะลงเรือนะเรือมีสินค้าไปค้าขายเราก็น่าจะใช้กำลังใช้สติปัญญาหาเงินมากกว่านี้มาเลี้ยงแม่ลำพังตัดไม้หาฟืนเลี้ยงแม่หาความสุขไม่ได้ตัดสินใจทิ้งฟืนไปลงเรือไปขอเจ้าของเรือกัปตันว่าเราจะขอลงเรือเพื่อจะนำกำลังของเรามาเป็นลูกเรือเอาค่าจ้างไปเลี้ยงแม่เจ้าของเรือกัปตันก็ดีใจว่าโอ้คนที่จะเลี้ยงแม่ดีคนหนุ่มด้วยมีกำลังก็ยินดีก็ไปลาแม่พอไปลาแม่แล้วเนี่ยแม่บอกว่าเราจะทิ้งแม่ได้ยังไงล่ะถ้าลูกไปลงเรือแล้วแม่จะอยู่กับใครก็จึงรีบกลับไปหาเจ้าของเรือว่าขอแม่ไปด้วยเจ้าของเรือก็ดีสิเรือเรากว้างมีแม่มาก็จะได้ทำงานสะดวกไม่ต้องมากังวลห่วงแม่ก็อนุญาตให้ขึ้นเรือเมื่อขึ้นเรือไปแล้วนะ7วันดีออกทะเลกว้างใหญ่พายุมาน้ำก็ท่วมเรือลำนี้ก็ถูกพายุซัดจนคว่ำล่มมานพหนุ่มคนนี้ก็ไหว้มีกำลังก็ไหว้ไปส่วนคนที่เป็นแม่ก็พอมีบุญอยู่ถึงไม่มีกำลังแต่ก็มีบุญมีไม้มาขอนหนึ่งก็เกาะขอนไม้ก็ดีใจว่ายังไม่ตายมานพหนุ่มก็ลืมแม่นะก็ไหว้ไปสักครู่เราเอาแม่มาด้วยนะก็หันหลังกลับไปอ้าวแม่ก็ยังไม่ตายก็ดีใจก็ไหว้กลับไปหาแม่แล้วก็ทิ้งขอนแล้วก็ให้แม่ขี่คอช่วงเวลานี้มานพหนุ่มเนี่ยมีกำลังก็สงสารแม่ไม่มีกำลังเพราะแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็คิดว่าถ้าเรามีกำลังก็ขอให้แม่เนี่ยพ้นทุกข์ก็แล้วกันระหว่างที่แม่ขี่คอว่ายน้ำอยู่กำลังก็จะหมดอยู่แล้วมองไปทะเลกับฝั่งมันไม่เห็นกันเลยมันไกลเหลือเกินก็อธิษฐานอีกว่าถ้าชาตินี้เราสามารถพาแม่ข้ามฝั่งได้ข้ามทุกอันนี้ได้ข้ามมหาสมุทรนี้ได้เราก็ขอให้มีกำลังช่วยคนที่เป็นแม่เนี่ยหากมีทุกข์เหมือนกับทะเลเนี่ยขอให้มีกำลังมีบารมีช่วยคนที่เป็นแม่ข้ามฝั่งเหมือนทุกเนี่ยเป็นทะเลข้ามไปให้ได้ทั้งที่ทะเลมหาสมุทรกว้างใหญ่ยากที่จะว่ายแต่ต้องมีแม่อยู่ที่คออีกมานพหนุ่มนั้นมีหน่อเนื้อนางกุลคิดอย่างนี้ปณิธานอย่างนี้พระพรหมที่มีคุณธรรมเป็นพระสกิทาคานะก็เหาะมาก็ยั่งใจได้ว่าบุรุษผู้นี้แหละอนาคตการจะมาเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ยังไม่แน่นะแค่ความคิดเฉยๆยังไม่ได้พูดเนี่ยคิดไว้เฉยว่าอยากจะช่วยแม่อยากจะพาแม่พ้นทุกข์อยากจะพาแม่ข้ามฝั่ง
มหาสมุทรไปหาความพ้นทุกข์ให้ได้พระพรหมก็บันดาลให้ฝั่งเนี้ยกับมหาสมุทรเนี่ยไม่ห่างกันแล้วก็นำพาให้แม่กับลูกเนี่ยมาถึงฝั่งมานพคนนี้ดีใจว่าสิ่งที่คิดไว้เป็นจริงสร้างบารมีมาถึง20อสงไขยจึงมาเป็นสุเมธดาบสสุเมธดาบสเนี่ยเป็นฤาษีที่สามารถเหาะได้แล้วก็มีฤทธิ์ด้วยแต่พอเหาะมาถึงหมู่บ้านเนี่ยก็มาเห็นชาวบ้านทำอะไรก็เหาะลงมาถามทำอะไรกันบอกพวกเราจะทำถนนถวายพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระเจ้าทีปังกรสุเมธดาบสได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยดีใจใจนี่ลอยยิ่งกว่าได้สิ่งใดในโลกถามว่าเราจะขอช่วยสร้างบารมีสร้างถนนได้ไหมบอกได้แต่ว่าทางที่จะสร้างน่ะมันเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นน้ำคึกขะไปหมดสุเมธดาบสก็ดีใจไม่ปฏิเสธเลยถอดเครื่องฤาษีหมวกเครื่องหนังไม้เท้าทำด้วยมือไม่ต้องใช้ฤทธิ์จะสร้างหนทางถวายพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกณเวลานั้นพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระทีปังกรพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกเสด็จมาสร้างยังไม่ทันเสร็จนะยังไม่ทันเสร็จพระเจ้าก็เสด็จมาฤาษีสุเมธดาบสจึงถวายร่างเป็นสะพานเป็นสะพานเลยนะว่าขอให้พระองค์เหยียบร่างหม่อมฉันเป็นถนนหนทางข้ามไปเถอะองค์พระเจ้าพระทีปังกรก็ทรงหยั่งไปว่าสุเมธดาบสท่านนี้หากปรารถนาเป็นพระอรหันต์เพียงชาตินี้วันนี้เลยก็ได้เป็นพระอรหันต์พ้นทุกวันนี้เลยแต่สุเมธดาบสสร้างบารมีตั้งแต่20อสงไขยตั้งแต่ชาติที่เป็นมนุษย์ชาติแรกเลยที่พาแม่ข้ามฝั่งมาเนี่ยมาชาตินี้ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจึงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบสท่านนี้อีก4อสงไขยกับแสนกับสุเมธดาบสท่านนี้จะเป็นพระสมณะโคดมเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลสุเมธดาบสดีใจเลยว่าสิ่งที่เราคิดตั้งแต่พาแม่ข้ามฝั่งมาวันนี้เราจะอีก4อสงไขยนะสุเมธดาบสดีใจมากเลยมีปิติตัวลอยนะว่าต่อจากนี้ไปเราจะได้ทำความดีสร้างความดีสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีปัญญาเมตตาจนถึงอุเบกขาบารมีอีก4อสงไขยนะสร้างมาจนมาถึงเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเมื่อเป็นปัจจุบันในท่านตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็เผยแผ่ธรรมะเนี่ย 2,000 กว่าปีท่านเผยแผ่ธรรมะเนี่ยคนที่บรรลุธรรมมากมายเหลือเกินมากมายจนเรียกว่าประมาณไม่ได้นะแล้วที่สุดในพรรษาที่7เนี่ยที่พระเจ้าตรัสรู้พรรษาที่7พระองค์ก็แสดงยมกปฏิหารแล้วก็ระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าจะต้องไปโปรดใครอีกก็เลือกได้ว่าเราเองเป็นพระพุทธเจ้าได้นะก็อาศัยพระมารดาพระมารดาคือพระนางสีมามารดาเนี่ยให้เราประสูติขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกในวันวิสาขะเนี่ยเพียง7วันเท่านั้นพระมารดาก็สวรรคตสิ้นพระชนไปแล้วเรายังไม่ได้ตอบแทนเลยยังไม่ได้ตอบแทนข้าวน้ำหรือน้ำนมหรืออย่างใดทั้งสิ้นเลยยังจำความอะไรไม่ได้เลยไม่ตอบแทนแต่ณเวลานั้นหลวงพ่อสนองว่าใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ในครรภ์ก็ทำให้มารดามีความสุขพอคลอดออกมาพ่อแม่ก็ไม่มีทุกข์เลยสหชาติทั้งหลายก็เกิดมาขุมทรัพย์ทั้ง4พระนางพิมพาพระอานนท์อมตะกาลุทายีต้นสีมหาโพธิ์สิ่งเหล่านี้ที่เป็นสหชาติในฉันนะมาคันธกะเกิดมาเนี่ยพร้อมด้วยบุญเกิดได้5วันก็ได้ทรงพยากรณ์ว่าถ้าไม่เป็นจอมจักรพรรดิของแผ่นดินแล้วก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกมารดาได้ยินประสูติได้เพียง5วันมารดาทราบแล้วว่าลูกของตนพระโอรสเนี่ยมีคติเพียง2 อย่างเท่านั้นจะต้องเป็นกษัตริย์จอมจักรพรรดิ
หรือไม่ก็เป็นศาสดาเอกของโลกพอวันที่7พระมารดาพระนางสีมามายาก็สิ้นพระชนสวรรคตไปหลวงพ่อว่าจะมีลูกคนไหนเกิดมา7วันทำให้แม่เป็นเทวดาไปอยู่ชั้นดุสิตไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรด้วยนะเปลี่ยนเพศจากหญิงเป็นเทพบุตรด้วยพระบารมีของพระพุทธเจ้านะทำให้แม่เนี่ยพระมารดามีความสุขมากตั้งแต่มาจุติในท้องเหลืองในครรภ์นะเพียง7วันเท่านั้นก็สามารถทำให้แม่ขึ้นสวรรค์เป็นเทพบุตรได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพอพรรษาที่7เมื่อแสดงยมกปฏิหารแล้วเนี่ยก็นึกว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงทดแทนพระคุณของมารดาเช่นกันพระองค์จึงเสด็จไปชั้นดาวดึงไปแสดงพระอภิธรรมตลอดไตรมาส3เดือนตั้งใจด้วยนะตั้งใจที่จะไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยบนชั้นดาวดึงชั้นดาวดึงเนี่ยต่ำกว่าชั้นดุสิตชั้นหนึ่งถ้าขึ้นดุสิตไปชั้นดาวดึงไม่ได้ฟังธรรมก็จึงตั้งใจแสดงธรรมที่ชั้นดาวดึงเพื่อให้พุทธมารดาอยู่ชั้นดุสิตเสด็จลงมาพอเสด็จลงมาพระองค์ดุสิตชั้นดุสิตเนี่ยใหญ่กว่าก็สามารถนั่งข้างหน้าได้พระองค์ก็จะแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาตลอดตายมาสามเดือนในพรรษาที่7เนี่ยจนกระทั่งพระมารดาหรือพระพุทธพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งนั้นน่ะพระมารดาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันสมกับที่ท่านปรารถนาไว้ว่าถ้ามีกำลังก็จะพาแม่เนี่ยพ้นทุกข์ถ้าท่านมีกำลังพอที่จะพาแม่ข้ามฝั่งข้ามมหาสมุทรวัฏสงสารได้ท่านก็จะพาให้แม่ทุกคนทุกคนนะไม่ใช่เพราะพระมารดาเท่านั้นคำว่าแม่เนี่ยคือแม่ทุกคนคนไหนที่เป็นแม่ทราบก็สามารถที่จะมารู้ธรรมเห็นธรรมมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมพอพระองค์ตั้งใจไว้แล้วขอให้แม่ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้มาพ้นทุกข์ข้ามวัฏสงสารนี้ได้จึงสร้างบารมีมาตั้ง24อสงไขยนะไม่ใช่4อสงไขย4อสงไขยนี่คือชัดแน่นอนคือพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบสท่านนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลมีพระเจ้าทรงพยากรณ์ไว้แล้วจึงเป็นพระโพธิสัตว์ตั้งแต่วันนั้นอีก4อสงไขยแต่อีก20อสงไขยเนี่ยสร้างบารมีมาเนี่ยคิดแล้วก็ทำแต่ไม่ได้พูดไม่ได้ตัดออกมาคิดอย่างเดียวแล้วก็ทำอย่างเดียวก็ไม่ได้พูดแต่เมื่อพอเป็นสุเมธดาบสแล้วปรารถนาเลยว่าพระเจ้าเสด็จมาปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะตัดออกมาพูดออกมาอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ลองคิดดูว่าคำสอนของพระพุทธเจ้า 2,000 กว่าปีเนี่ยท่านสร้างบารมีมามากมายเหลือเกินนะทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะอธิษฐานนะเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาเนี่ยมีแต่ทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ทั้งหมดทั้งสิ้นท่านเสียสละยิ่งกว่าสิ่งใดนะสิ่งใดที่ทำไปแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะสิ่งใดที่ทำไปแล้วนะเป็นบุญเป็นกุศลท่านก็เอาชีวิตเข้าแลกทั้งหมดทั้งสิ้นนะจะเกิดชาติไหนท่านก็ทำเพื่อหาโอกาสได้ทดแทนพระคุณแม่หาโอกาสทดแทนผู้มีพระคุณจนที่สุดแล้วก็โปรดพุทธมารดานะเป็นพระโสดาบันตามที่พระองค์ตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะต้องทดแทนผู้มีพระคุณให้คนที่เป็นแม่พ้นทุกข์คนที่เป็นแม่เนี่ยมีโอกาสได้ข้ามวัฏสงสารพ้นจากวัฏสงสารที่ทุกข์เนี่ยเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรนะถ้าเราไม่มีกำลังพอเราก็ข้ามสมุทรนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีบารมีเราก็ข้ามทุกข์นี้ไม่ได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านสร้างสมบารมีมาเพื่อที่จะมาโปรดคนที่เป็นแม่และผู้ที่เป็นแม่ก็หมายความพระองค์ท่านไม่ได้เจาะจงว่าคนหรือว่าสัตว์ด้วยนะสัตว์เองที่เป็นแม่เนี่ยเขาก็รักลูกนะอย่าว่าแต่คนนะสัตว์ที่เป็นแม่มีหัวใจเป็นแม่สุนัขเนี่ย
ถึงเป็นหมาขี้เลื้อนไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครดูแลเวลาท้องขึ้นมาออกลูกทีเดียว6 ตัวกินก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วเป็นหมาข้างถนนเป็นหมาที่ไม่มีใครเลี้ยงขนก็ร่วงหนังก็ถลอกปอกเปลือกอาหารก็หายากเวลาแม่ไปเจอคุ้ยเคลียขยะเศษอาหารที่คนกินเหลือกินทิ้งมากมายกินมาแล้วเนี่ยพอมาหาลูกเนี่ยขย้อนออกเนี่ยขย้อนออกมาให้ได้เลยทั้งที่อยู่ในท้องแล้วเนี่ยไม่มีเหมือนลิงไม่มีเหมือนวัวที่มีเคี้ยวเอื้องได้ไม่มีมีกระเพาะแต่แม่เนี่ยสามารถขย้อนออกจากกระเพาะออกมาได้จะย่อยอยู่แล้วจะเป็นโครงร่างโครงกระดูกเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่แล้วแม่ก็ยังขย้อนออกมาเลี้ยงลูกได้ขย้อนออกมาเลี้ยงลูกที่หากินไม่ได้นะให้กินของแม่จากกระเพาะเลยนี่คือสิ่งที่องค์พระพุทธเจ้าเนี่ยส่งให้ไว้ไม่ใช่สำหรับมนุษย์นะงั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเทวดาอิมพรมยมยักษ์ก็ยังกราบไหว้บูชาเคารพเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราประเสริฐที่สุดที่ทำให้เราเนี่ยมีสติมีปัญญาเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเราต้องมีสติมีปัญญาว่าละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอดนี่คือสิ่งที่แม่แห่งธรรมวันที่ท่านตรัสรู้ท่านก็มีทางพ้นทุกข์ดับทุกข์แล้วท่านก็เลื้อถอนตัณหาอุปาทานกิเลสออกหมดท่านก็เมตตาไปแสดงธรรมครั้งแรกปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยมีพระอัญญาโคตัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระเจ้าในมรรคองค์8นี่แหละที่ว่าทางสายกลางทางสายกลางที่องค์พระราชินีทรงพระทานคำขวัญวันแม่ว่าสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางนะเราลองนึกดูว่าทางสายกลางเนี่ยไม่ได้ไกลนะเป็นทางพ้นทุกข์ดับทุกข์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบไม่โกรธไม่พยาบาทออกจากบ้านจากเรือนมาบวชในขัมมะมาสร้างบารมีสัมมาวาจาวาจาชอบถ้าเรามีทางสายกลางแล้วก็มีวาจาชอบด้วยวาจาที่เราจะต้องพูดกับแม่ให้ดีพูดกับสามีภรรยาให้ดีพูดกับลูกให้ดีพูดกับคนที่เรารู้จักแม้แต่สุนัขก็ต้องพูดให้ดีด้วยสุนัขเขาก็มีหัวใจพูดกับเขาดีๆเขาก็รู้เรื่องนะถ้าว่าเขาด่าเขาวันไหนเราเผื่อเขากัดนะฉะนั้นคำพูดคำจาของเราเนี่ยให้เรานึกถึงว่าเป็นสัมมาวาจาไม่กล่าวคำหยาบโกหกเพ้อเจ้อส่อเสียดนินทานี่เป็นทางสายกลางนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรที่จะเราจะต้องทำความดีสัมมาสตินะมีสติชอบที่วัดสังฆทานแห่งนี้หลวงพ่อสนองเผยแผ่ธรรมะโดยหลักธรรมสติปัฏฐาน4ให้เรายืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรให้มีสติเห็นกายตนเองเคลื่อนไหวเห็นกายตนเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นของปฏิกูลเป็นธาตุสี่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเพื่อให้ใจเราเนี่ยเป็นกลางมีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกมันนั้นเราก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามก็ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนมีเรามีเขาความโลภความโกรธความหลงก็เกิดจากความเห็นผิดนี่เองฉะนั้นหลวงพ่อสนองก็พยายามเผยแผ่ให้เรามีสติยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็ไม่มาดูกายตัวเองลมเข้าลมออกตัวเราก็ไม่มีตัวเราที่มีเพราะพ่อแม่ให้ลมหายใจมาถ้าแม่ให้ลมหายใจมาตัวเราก็ไม่มีถ้าตัวเรามีได้ก็มีแค่ลมเท่านั้นเองฮะหลวงพ่อว่าแม้แต่ลมยังไม่ใช่ของเราเลยพ่อแม่เป็นผู้ให้มาฉะนั้นลองนึกดูว่าบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้ร่างกายเลือดเนื้อเนี่ยมาต่อศีลต่อธรรมมาต่อมรรคต่อผลให้ถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ให้เรามีสตินะเห็นกายตนเองเห็นกายเห็นเวทนานั่งนานๆเวทนาเป็นยังไง
นั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์เวทนาคือความรู้สึกชอบใจก็ทุกข์ไม่ชอบใจก็ทุกข์คำว่าทุกข์นี่คืออยู่กับเราไม่ได้นานชอบใจก็อยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็อยู่กับเราไม่นานให้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตถ้าเรามาเห็นจิตตนเองเนี่ยก็จะซาบซึ้งแม่มากเลย จะซาบซึ้งน้ำจิตน้ำใจของแม่บ้างเลยตอนที่ไปสอนพระสอนโยมปฏิบัติธรรมในหลักสติปัฏฐานสี่พอนั่งนานๆยืนนานๆแล้วสงบแล้วเนี่ยจะร้องไห้กันทุกคนจะร้องไห้เสียใจกันทุกคนเพราะอะไรเพราะเห็นร่างกายของเราตั้งแต่เล็กจนโตมีแต่ทุกข์แน่นอนเลยแล้วคนที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือพ่อกับแม่ ให้ข้าวให้น้ําให้ชีวิตให้เสื้อให้ผ้าให้ผ่อนให้เรามีทุกข์แต่ที่เราไม่เป็นทุกข์เพราะพ่อแม่เนี่ยคอยให้เราคอยปกป้องเราคอยเยียวยาเราเห็นตัวเองเป็นทุกข์แล้วนึกขึ้นได้ว่าทุกข์เนี่ยใครจะดับทุกข์ให้เราไม่มีนะก็มีพ่อกับแม่เนี่ยขี้เยี่ยวเนี่ยเช็ดให้เราหิวก็หาให้กินไม่มีผ้าก็ให้นุ่งให้ห่มไม่มีบ้านก็หาให้ ไปเล่าเรียนไม่มีเงินก็ไปยืมไปยืมมาให้เห็นเลยว่าโอ้โหเหล่านี้ต้องเสียใจแน่นอนที่มาคิดได้ตอนเนี้ยคิดไม่ได้ตอนที่พ่อแม่ตอนยังหนุ่มยังสาวอยู่พอเราคิดได้พ่อแม่ก็แก่ซะแล้วหรือบางทีพ่อแม่ก็อยู่ในใจซะแล้วจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นพ่อหลวงพ่อสนองสอนให้สติปัฏฐานสี่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตปุ๊บนะพ่อแม่ดีใจแล้ว ถ้าลูกคนไหนเห็นใจตนเองได้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่จะดีใจแล้วลูกคนนี้มีสติมีปัญญาเพราะสิ่งที่เห็นได้ยากเนี่ยทุกวันนี้เราก็รู้ว่าลูกทุกคนเอาแต่ใจไม่รู้ว่าใจเนี่ยที่ทำไปคิดไปเนี่ยมันผิดนะไม่รู้ว่าเนี่ยมันมากไปมันน้อยไปเถียงพ่อเถียงแม่ก็ได้ด่าพ่อด่าแม่ก็ได้หรือบางทีทำร้ายพ่อแม่ทุบตีถึงก็เข็นฆ่าเลยแยกทางเลยก็ได้ นี่คือสิ่งที่ไม่ได้มาเห็นใจเจ้าของถ้ามาเห็นใจเจ้าของแล้วรู้เลยว่าโอ้เรานี้เทียบไม่ได้กับพ่อแม่เลยนะพ่อแม่นี่รักเราเรานี่ไม่ได้รักพ่อแม่เลยรักตัวเองอย่างเดียวพอมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแล้วหมดสงสัยหมดสงสัยแล้วว่าเราเกิดมาในชาติเนี้ยเกิดมาได้เพราะบุญ พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณให้ร่างกายเลือดเนื้อชีวิตเราเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญไม่มาเกิดเป็นลูกของท่านนะเป็นนกเป็นกาเกิดในน้ําเป็นปลาแล้วจํานวนปลาเนี่ยมากมหาศาลกว่าคนมากมายนะน้ําเนี่ยในโลกเนี่ยมีสี่ส่วนน้ำสามส่วนแผ่นดินแค่ส่วนเดียวเราโชคดีแค่ไหนที่หลุดออกมาเป็นลูกของท่านนะ ถ้าเกิดเป็นอยู่ในน้ำเราจะไม่มีโอกาสมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาบำเพ็ญบุญเลยนะเราก็ต้องอยู่ในน้ำวนเวียนในมหาสมุทรไม่มีโอกาสข้ามพ้นทุกข์นี้ได้เลยฉะนั้นเราก็มีโอกาสในวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะที่เราได้มาระลึกถึงว่าคนที่มีพระคุณยิ่งใหญ่ก็คือคนที่เป็นแม่นะให้เราระลึกถึงว่าเนี่ยเราต้องนำเลือดเนื้อชีวิตของท่านมาเดินสายกลางมาปฏิบัติ มีศีลมีธรรมตอบแทนด้วยบุญท่านไม่เคยให้ทานต้องให้นําท่านให้ทานถ้าท่านไม่เคยรักษาศีลเลยพ่อแม่ไม่รู้จักศีลเลยต้องหาโอกาสให้ท่านมารู้ว่าศีลเป็นสิ่งที่มีค่าท่านไม่เคยมาปฏิบัติธรรมเลยไม่รู้เลยว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นอย่างไรเวลาตายขึ้นมาทําไงอ่ะสมบัติที่เขาหามาไม่ไปกับท่านแล้วเราว่ารักท่านเคารพท่านไม่ไปกับท่านแล้ว แต่สิ่งที่ไปกับท่านก็คือทานศีลภาวนาจะเป็นของท่านไปฉะนั้นเลยตอบแทนพระคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณก็คือตอบแทนด้วยเลือดเนื้อของเรานี่แหละมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็นำพาให้ท่านเนี่ยมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเหมือนกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงมรรคองค์8จนถึงสัมมาสมาธินำพาให้ตั้งแต่มนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์บรรลุธรรมมากมาย พระมารดาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันไปฉะนั้นพวกเราก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมาสร้างคุณงามความดีมีโอกาสที่จะมาทำความดีนะเราก็ต้องทำทำแล้วเราก็จะได้ท้อถอยนึกถึงพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมา
ะเลกว้างไกลเท่าไหร่มาขวางกั้นไม่ได้นะท่านก็คิดว่าทุกข้างหน้ายังมีอีกมากถ้าเราไม่ทําวันนี้ทุกข์ก็ไม่มีวันที่จะข้ามไปได้ฉะนั้นธรรมะของพระองค์ตั้งแต่แสดงธรรมครั้งแรกไปแล้วเนี่ยก็ทําให้คนทั้งหลายมนุษย์เทวดาอินพรหมยมยักษ์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมมากมายฉะนั้นเราก็ต้องที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทั้งปวงชนะการให้ทั้งปวงเราก็ให้ตนเองด้วยให้ตนเองมีความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมให้ตนเองนะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคือให้ตนเองให้ตนเองมีความรู้สึกว่าแขนขาไม่ใช่ของเราของพ่อแม่เลือดเนื้อไม่ใช่ของเราของพ่อแม่แม้แต่ชีวิตของเราพ่อแม่ก็ให้มาฉะนั้นเราต้องกราบไหว้บูชาเคารพท่านนะแล้วก็ต้องนำร่างกายที่พ่อแม่ให้มามาถือศีลปฏิบัติธรรมให้มีแต่ความสุขความเจริญให้กายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญให้บุญเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเป็นที่พึ่งของเรานะนี่เป็นโอกาสที่เราได้มาทำบุญในวันแม่แห่งชาตินะแล้วเราก็ได้ทำนะเราก็ได้ดีใจว่าเรายังมีแม่แล้วแม่ถึงยังไงก็ยังอยู่ถึงว่าแม่นี่ใหญ่ที่สุดแก่ไม่เป็นเจ็บไม่เป็นป่วยไม่เป็นตายก็ไม่ตายก็ยังอยู่ในใจนะก็ยังอยู่ที่พูดมาทั้งหมดอาตมาจำมาจากหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ท่านแสดงไว้ในวันแม่แห่งชาติก็เปิดซีดีเปิดเทปฟังเปิดสมัยนั้นเปิดเทปแต่สมัยนี้เปิด MP3 เป็นซีดีแล้วก็ฟังแล้วก็จำมาแล้วก็มาแสดงให้โยมฟังนะก็เป็นคำสอนที่หลวงพ่อสนองไปฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่าท่านก็ยังอยู่นะสอนให้เรามีสติสอนให้เรากตัญญูสอนให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะที่สุดแล้วก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะก็ขอระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนะพวกเราทุกคนก็มีแม่แล้วก็ขอให้แม่ทุกคนนะนะทั้งคนและสัตว์ด้วยนะขึ้นเชื่อว่าชีวิตแล้วทุกชีวิตเนี่ยรักสุขเกียรติทุกเหมือนกันหมดก็ขอให้ได้มีโอกาสได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงปรารถนาสร้างปณิธานนะให้พวกเราเนี่ยข้ามทุกข์ได้แล้วก็สามารถพ้นทุกข์วัฏสงสารไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายนะให้เราเข้าถึงธรรมะถึงมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ติเล็กอัตตระโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเถรานุเถรานะครับครับต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับท่านนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับขึ้นมาไปเขียนคุณเจ้าด้วยเลยครับนักบวชชายขึ้นมาคุณธรรมาสหน่อยแล้วค่ะเรียนเชิญทุกท่านถวายสังฆทานเทียธรรมนะคะ
ท่านที่ร่วมโมทนานั้นได้วิมานเงินเจ้าของบุญวิมานทองวิมานเงินวิมานแก้วตอนนี้คุณเพ็ญศรีเพ็ญพรนะคะบอกไว้ว่าจะถวายสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทก็ได้ถวายเลยนะคะโมทนาค่ะก็เชิญคุณณภาพัฒน์แสงสว่างค่ะบอกจะถวายแหวนทองคำกับหลวงพ่อค่ะเชิญนะคะพร้อมทั้งได้จากน้ำไฟไปแล้วค่ะ200สาธุค่ะโมทนาสาธุนะคะเรียนเชิญค่ะ ร่วมบุญทุกอย่างค่ะคุณมินตราคุณเอและครอบครัวพันสามร้อยบาทสาธุค่ะแล้วก็คุณหอมจันวิรัตโกวิทนะคะร่วมทุกบุญ1,000 บาทค่ะคุณธีรพงศ์คุณสุจินดาคุณพัชรกิ่งก้านอันนี้นามสกุลนี้ชื่อนี้มาทุกครั้งค่ะร่วมทุกบุญ500 บาทน้ำไฟ500 บาทสาธุค่ะบาทเติมบุญค่ะ1,000 บาทจากบาทเติมบุญสาธุค่ะขอเป็นค่าน้ำไฟชำระหนี้สงฆ์จากคุณสนองอยู่อ้นและครอบครัวสาธุค่ะแม่ลำดวนชมภูพานค่ะร่วมทุกบุญ500 บาทคุณจุธามาศระวิบรรเจิดกุลนามสกุลนี้ก็
ธุค่ะสร้างศาลาค่ะ200ทำร้านที่สงฆ์100ค่าไฟ100ค่ะจากคุณกาญจนาบุญอนันต์ค่ะน่าดีใจค่ะขณะนี้ยอดน้ำยอดไฟฟ้าน้ำไฟพาคุณอาจารย์แป้วมานั่ง 22,000 ค่ะวันนี้ 22,000 กว่าบาทนะคะใครจะมาร่วมบุญก็ได้อาจารย์ก็ขอ 10,000 ขึ้นแหมวันนี้เรามากันเยอะเพื่อแม่มาเติมเลยค่ะมาเติมแสงสว่างให้ปัญญานะคะพัฒนาค่ะไม่ประสงค์ออกนามไฟฟ้า500บาทสาธุค่ะคุณศรีวนันท์คุณโชติรสและคุณกิจการศรีธรรมค่ะร่วมทุกบุญ500บาทนะคะแล้วก็ขอเชิญนะคะท่านที่จะเข้ามาในลานธรรมถ้ารู้ตัวว่าใส่กระโปรงสั้นนะเกินข่าวไปใส่สวมผ้าถุงด้วยนะคะสวมผ้าถุงด้วยทำบุญวันเกิดค่ะขอร่วมบุญสร้างศาลา300บาทจากคุณมาลัยทองคุณจำเหล่าคุณสมหมายสาธุสาธุค่ะร่วมบุญทุกอย่างมาตรงนี้เลยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอามีมาอีกหนึ่งท่านค่ะไม่ต้องรีบค่ะเร็วมาอีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งนี่ทั้งคุณแม่คุณลูกสีฟ้าทั้งคู่อ๋อยายกับหลานยายหรือย่าล่ะฮะคุณย่ากับคุณหลานสีฟ้าเหมือนกังเลยมาทำบุญถวายแล้วสาธุสาธุค่ะโมทนานะคะสาธุขอคุณย่าคุณหลานเห็นไหมล่ะสาธุโมทนาค่ะน่ารักจังเลยนะคะมาเลยนะคะมีใครมีเครื่องสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราหาที่นั่งรับพรกันนะคะค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อจะบังสุกุลก่อนเอาลื่นสาธุสาธุลูกโมทนาด้วยนะคะทุกท่านค่ะครับต่อไปทางจะบังสกุลและก็ให้พรนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยก็ขอให้เราได้รับหรือว่าธรรมะสี่ข้อเขียนได้เลยครับเขียนได้เลยครับนะข้อที่หนึ่งอ
ธรรมะสี่ข้อนะข้อที่หนึ่งไปนั่งที่ข้อที่หนึ่งนะให้เราให้ความรักกับครอบครัวกับพ่อแม่กับพี่น้องกับทุกคนนะโดยเฉพาะคนในครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่คนในบ้านปู่ย่าตายายให้ความรักให้เวลาสิ่งนี้คนในครอบครัวคนที่บ้านต้องการคนทุกวันนี้ไม่ค่อยมีกันความรักของครอบครัวก็น้อยยิ่งเวลาเนี่ยยิ่งไม่ค่อยมีให้กันนะลองนึกให้ดีนะที่บ้านเราต้องให้เวลาท่านสามีภรรยาลูกหรือเราเป็นลูกต้องให้เวลากับคนในครอบครัวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองให้ความกตัญญูกตเวทีกับบุพการีบุพการีนี่ไม่ใช่พ่อแม่เท่านั้นปู่ย่าตายายก็เป็นบุพการีได้หรือแม้แต่ต้นไม้ที่อยู่ที่อาศัยแผ่นดินที่เราอยู่บ้านช่องที่เราอยู่เราก็ต้องตอบแทนนะชาติที่เราอยู่แผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีข้อนี้นึกออกใช่ไหมที่มาเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเหตุให้มานพหนุ่มมาสร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีแล้วเท้ามหาพรหมที่เป็นมีคุณธรรมถึงสกิทาคาเป็นพระอริยเจ้าไม่เห็นเนื้อหน่อนางกูลเลยฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีเป็นเนื้อนาบุญที่เราจะต้องสร้างขึ้นไว้ในใจเรานะจะเหือดแห้งไปจากใจเราไม่ได้พ่อแม่จะอยู่หรือไม่อยู่เราก็ต้องตอบแทนเลือดเนื้อยังเป็นของท่านอยู่แผ่นดินที่เราอยู่ที่อาศัยเนี่ยตลอดชีวิตเราก็ต้องเกิดที่แผ่นดินเมื่อเราสิ้นลมไปแล้วก็เอาหน้าแผ่นดินเนี่ยกบหน้าเราฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความดีนะกับผู้มีพระคุณคือความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีนี่ข้อที่สองข้อที่สามให้ความรักให้อภัยให้เมตตาเนี่ยกับทุกสรรพสัตว์เลยไม่ใช่คนนะคนเราก็รักอยู่แล้วเหมือนข้อแรกแต่เราให้ความรักความเมตตาให้อภัยกับสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยจะเป็นเจ้ากรรมในเวรศัตรูหมู่มารที่เราไม่เห็นก็ตามนะให้เรามีอยู่ในใจเรานะเราก็จะได้อยู่ที่ไหนกลางวันกลางคืนอยู่กับใครก็จะมีคนเป็นมิตรกับเรานะมดยุงเราก็ไม่ฆ่าหมู่มารแล้วก็เมตตาให้อภัยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีนี่คือข้อที่สามแล้วข้อสุดท้ายสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้กับตัวเองให้ตัวเรามีทานให้ตัวเรามีศีลให้ตัวเราได้มาปฏิบัติธรรมนะเราให้อะไรมาเยอะแยะแต่ไม่เคยให้กับใครเนี่ยเท่ากับให้ตัวเราเองนะเราต้องมีสติมีปัญญาธรรมะของพระเจ้าก็ขอให้เราต้องมาประพฤติปฏิบัติเป็นโอกาสของเราสี่ข้อนี้เราคงจะจำได้ว่าน่าจะจดจะจำว่าในวันแม่แห่งชาติวันเนี้ยเราก็ได้ธรรมะไปสี่ข้อให้ความรักให้เวลากับคนในครอบครัวให้ความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีให้อภัยให้เมตตาก่อต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนะให้ตนเองได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมนะเราจะได้พ้นทุกข์ดับทุกข์เหมือนกับที่พระเจ้าทรงสร้างบารมีมาเพื่อพวกเรานะก็ขอให้เราได้เข้าถึงธรรมนะได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมมาจากนี้ไปเดี๋ยวพระก็จะบังสุกุลนะอานิจจาวัฏสังขาราส
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสร้างอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุ ก็รับพรพร้อมกันนะก็ตั้งใจที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ให้ท่านดีใจอนุโมทนาด้วยหากท่านล่วงรับไปแล้วนะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะที่เราเคยพลาดพังต่อหน้ารับหลังนะกรรมที่ไม่ดีนะขอกรรมเหล่านั้นขอให้ผู้มีพระคุณบุพการีคุณพ่อคุณแม่ให้โหสิกรรมด้วย กรรมที่ดีที่เราให้ทานรักษาศีลมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยยาท่าวลิวหาปุลาปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกาปติ ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกัปปะข้อความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติลโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทธรัตถาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณห้าพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข สหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสที่พวเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน เวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญคู่เข่าทิมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภาควัตโอสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบในโอกาสที่วันแม่แห่งชาตินะซึ่งองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถท่านพระราชทานคำขวัญวันแม่ให้เราพนมมือไว้นะก็กล่าวตามสัก3หนเราจะได้เป็นมงคลเป็นลูกที่ดีทำตามแม่นะสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองได้คนดีต่อบ้านเมืองสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนประกอบด้วยคุณธรรมย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตนประกอบด้วยคุณธรรมเดินตามตนย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมืองไหวกันได้ไหมสักรอบหนึ่งได้ค่ะอ้าวเปิดไว้พ่ออ้าวว่าไปสอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลางทำทุกอย่างเหตุผลประกอบคุณธรรมนำสังย่อมได้ผลดีพอต่อบ้านเมืองถ้าเราทำตามนะเท่ากับเรากตัญญูเราเป็นลูกทำตามแม่ต่อไปเราเป็นแม่เราพูดอะไรลูกจะฟังเรานะเป็นเหตุเป็นผลนะที่เราไม่ฟังและไม่ถามต่อไปเราพูดลูกก็ไม่ฟังเป็นจริงนะอันนี้เป็นจริงนะถ้าเราเชื่อพ่อแม่ต่อไปเราพูดเราเป็นแม่เราเป็นพ่อลูกจะเชื่อเรานี่เป็นเรื่องจริงนะเรามองข้ามคุณของคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อแม่สอนเราเยอะแยะเราไม่จำเลยลองนึกให้ดีเพราะเราจำไหมสอนให้เราอดทนให้เราเสียสละให้เรามีความสามัคคีพ่อแม่ในบ้านเราสอนยังไม่จำนะอันนี้ลองย้อนกลับว่าจริงไหมว่าตัวเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ฟังพ่อแม่นะนะฉะนั้นเราลองย้อนกลับมาวันนี้ยังมีโอกาสนะนำคำสอนของสมเด็จพระราชินีมาปฏิบัติแล้วเราก็จะเจริญทุกวันทุกวันจะเจริญตามเราด้วยนะคำสอนของพระองค์ท่านก็มาจากใจมาจากธรรมที่เป็นแม่แห่งชาติ
รักเราเหมือนลูกจริงๆนะเรารักลูกยังไงแม่แห่งชาติก็รักเราเหมือนลูกจริงๆนะฉะนั้นเราต้องทำตามนำไปปฏิบัติแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขแล้วประเทศชาติก็จะมีความสุขนะไม่ใช่ลืมไม่ใช่แค่ฟังแล้วไม่มีความหมายต้องนำมาปฏิบัติด้วยอย่างที่บอกว่าให้ทำเป็นทานชนะกายทั้งปวงให้ตัวเราก่อนให้เราเดินสายกลางให้เราเป็นคนพอดีมีเหตุผลให้เรามีคุณธรรมนำทางตนจะได้เป็นคนดีพอต่อบ้านเมืองนะเป็นเรื่องจริงนะพระองค์ท่านก็ปรารถนาให้พวกเรามีความสุขนั่นเองท่านไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยอยากจะให้เราเท่านั้นเองแต่เราไม่เอาเรื่องจบตรงนี้นะฉะนั้นคิดใหม่นะเรามีสติมีปัญญาหลวงพ่อสนองท่านให้ความสำคัญต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอย่างมากนะที่เรามีความสุขได้ก็เพราะใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะให้เราแสดงความจงรักภักดีนะตลอดชีวิตของเรานะที่เรามีลมหายใจนะขออนุโมทนากับทุกท่านทุกบุญกราบเชิญกราบพระพรหมสามครั้งพร้อมแล้วกราบเอาทองมาทองกราบในความเมตตาของพระอาจารย์ติเล็กอัตระโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานค่ะนักบวชของเราเตรียมตัวกราบพระค่ะเพื่อไปล้างผ้า